ีครับผมต่อไปนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ก็คือเป็นเรื่องราวของนะครับการหยุดเสียงนั่นเองครับเมื่อกี้นะครับตอนที่นะครับตอนต้นของวิดีโอนะครับผมจะเล่นครับทั้งนะครับลักษณะการหยุดด้วยมือขวานะครับแล้วก็ลักษณะการหยุดด้วยมือซ้ายนะครับนั่นก็คือเราสามารถเทียบแบ่งนะครับการหยุดเสียงนะครับออกเป็นนะครับ2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะที่หนึ่งก็คือการหยุดเสียงด้วยนะครับมือขวานะครับแล้วก็การหยุดเสียงด้วยมือซ้ายนะครับนะครับเสียงที่ออกมาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเราฟังดีๆนะฮะในส่วนของการหยุดเสียงด้วยมือขวานะครับในขณะที่เราเล่นการตีคอร์ดนะครับเราก็จะใช้นะครับฝ่ามือนะครับบริเวณนี้นะครับในการหยุดเสียงไปนะครับสมมติว่าผมดีดนะครับคอร์ด C นะครับนะครับผมก็จะใช้ฝ่ามือด้านในนะครับลักษณะนะครับการฝึกเล่นนะครับก็คืออาจารย์นะครับเริ่มจากนะครับการตีคอร์ดนะครับผมหนึ่งครั้งแล้วก็หยุดเสียงนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพิ่มจังหวะเข้าไปนะครับก็คือตีคอร์ด2ครั้งหรืออาจจะเล่นนะครับสลับกันก็คือตี1ครั้งแล้วหยุดแล้วก็ตี2ครั้งแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการหยุดเสียงนะครับด้วยมือขวานะครับหยุดเสียงด้วยมือขวานะครับในกรณีที่เราเล่นจังหวะครอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหยุดเสียงได้เหมือนกันนะครับสำหรับจังหวะคอนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยุดเสียงด้วยนะครับมือซ้ายนะครับการหยุดเสียงด้วยมือซ้ายทำได้เช่นไรนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้กับคอร์ดท่าหรือว่าคอร์ดที่เราจับฟูบาร์นั่นเองอย่างผมจับคอร์ด F อยู่ตอนนี้นะฮะคอร์ด F คอร์ด G คอร์ด A คอร์ด B คอร์ด C นะครับผมลักษณะการหยุดเสียงของนะครับมือซ้ายเนี่ยก็คือนะครับให้เราทำการปล่อยนะครับแทนที่เราจะกดแล้วก็ดีดนะครับให้เราทำการปล่อยนะครับผ่อนนิ้วนั่นเองนะครับให้เราทำการผ่อนนิ้วนะครับโดยที่ลักษณะของมือซ้ายเนี่ยจะแตะทาบขาทาบคอร์ดลงไปขอไปทาบคอร์ดลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับสมมติผมเล่นนะครับทำการดีดนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็หยุดเสียง1ครั้งนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเหมือนกับเราเล่นกีตาร์นะครับกดสายไม่แน่นแล้วก็เกิดเสียงบอดขึ้นนั่นเองนะช่วงที่เราดีดลงไปนะนะครับการฝึกก็อาจจะนะครับสลับจังหวะกันนะครับแล้วก็2หยุดนะครับนะครับผมหรือว่าลักษณะคอร์ดอื่นนะครับถ้าเราจับนะครับลักษณะคอร์ด F นะครับในลักษณะนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหยุดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดด้วยมือขวานะครับหรือว่าหยุดด้วยมือซ้ายเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์นะครับเล่นจังหวะต่างๆได้หลายๆจังหวะนะครับเช่นอันนี้คือหยุดเสียงด้วยนะครับมือ
ือซ้ายนะครับก็อย่างหลายๆเพลงที่เขาเล่นกันนะครับการหยุดเสียงนะครับด้วยมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับก็ทำความรู้จักกันไว้นะครับเพราะว่าพอเราเล่นเพลงไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอนะครับในเพลงต่างๆนะครับที่เขาใช้เทคนิคในการเล่นนะครับผมเราไปฝึกกันดูนะครับผมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากครับ